Around the world, between 20 and 65% of school children report being verbally or physically bullied. Lesbian, gay, bisexual and transgender students routinely report feeling out of place, isolated and excluded at school. Around 50% of LGBT students worldwide have experienced harassment, verbal abuse, cyberbullying, and even physical violence at the hands of fellow students or staff. LGBT students need a supportive learning environment that's free from harassment and violence, where all students are accepted for who they are and have equal opportunities for success. Research shows that anti-bullying policies act as protective factors for LGBT students, preventing victimisation and suicide. When LGBT students have a safe environment that's free from harassment and bullying, there's less social isolation, greater self-esteem, and better academic performances. I agree because one, the quality of life of us น้องๆ เยาวชนคนเรา ทุกคนต้องการ สภาพแวดล้อม ที่มีความสุข ทุกคนน่ะ สามารถแสดงออก ในความเป็นตัวตนของตัวเองได้แล้วปุ๊บ เนี่ย ทุกอย่าง ก็จะตามมาดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจก็ดีขึ้น การเรียนก็ดีขึ้น การมีความคบเพื่อนฝูง อันนี้ค่ะ คุณภาพชีวิตต่างๆก็จะตามมาดีขึ้นนะคะ In Thailand, schools and colleges are listening to their LGBT students and making changes. There's the girls' toilet, the boys, and a third kind. This is the transgender toilet, built specially for boys who would rather be girls. There are quite a lot of them here. They used to be teased when they went to the boys' toilet, and the girls didn't feel comfortable having them use theirs. It distracted them from studying properly, so when we offered them their own facilities, they said, yes, please. Five years ago, Sitana's LGBT students reported that other students ostracized and ridiculed them for being different. Many students said their early school years were very difficult. They had few friends, and teachers did not stop homophobic bullying. Sitana found that the needs of LGBT students are not very different from their classmates. They don't aim to give them special treatment over others. They just want to ensure that LGBT students have a safe environment where they are treated equally and where they can achieve their goals like everyone else. สำคัญมั้ยคะพี่เราจะต้องไปยอมรับกับเพศทางเลือกคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่ามิตรภาพค่ะไม่ได้กั้นเพศนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นทางเลือกที่สามก็สามารถคบหากันได้ค่ะไม่ใช่ว่าโรงเรียนเรานี้เอาเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเป็นกระเทยหรือเป็นสาวประเภท2นี่มันก็ไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือนำตัวเขานั้นมาพัฒนามาเสริมสร้างศักยภาพของเขาให้เป็นไปตามที่เขาต้องการที่เขาอยากเป็นอยู่นะครับเราจะส่งเสริมเราจะดูแลทั้งด้านการเรียนทั้งด้านอุปนิสัยต่างๆนะครับรวมทั้งถึงการเป็นอยู่การใช้ชีวิตในสังคมของสาวประเภท2ด้วยว่าถ้าเราเป็นสาวประเภท2นี้แล้วนะครับเราจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างไรนะครับมีปนกันทั้งไม่ว่าจะเป็นเพศทางเลือกชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายเนี่ยนะคะก็มีเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือกับเขาก็ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะลองสอบถามกับเด็กๆเขาก็จะบอกว่าอาจารย์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นกันเองกับพวกเขาครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าน้อยสถาบันมากนะครับที่จะเปิดโอกาสแล้วก็ให้ความยอมรับกับ อย่างพวกเราเนาะแบบเพศที่3นะครับก็จะมีน้อยมากนะครับแต่ว่าก้าวแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนศรีธนานะครับรู้สึกแบบอบอุ่นมากนะครับไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรแต่ขอให้คุณตั้งใจมาเรียนหรือว่าคุณเป็นคนดีอย่างนี้ก็พอครับ
จากการสังเกตของผมนะครับนักศึกษาที่แต่งกายเป็นผู้หญิงนะครับจะมีความประพฤติเรียบร้อยการเรียนดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกว่าเขาจะผิดระเบียบอะไรต่างๆนะครับสิ่งนี้ก็จะเห็นว่าเขามีความสุขจากการที่ได้แต่งกายเป็นผู้หญิงนะครับและผลการเรียนเขาก็ดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับเรื่องห้องน้ำนะครับก็จะเป็นการส่วนตัวไม่แบ่งแยกถ้าจะไปเข้าห้องน้ำผู้ชายก็บางครั้งก็อาจจะโดนแกล้งก็ได้บางครั้งไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงอาจจะอึดอัดก็ได้นะคะมีห้องน้ำเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดแล้วคิดว่ากิจกรรมนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือกอย่างไรก็มีส่วนเกี่ยวข้องมากเหมือนกันเพราะว่าเพศทางเลือกก็มีส่วนในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันก็จะส่งผลในเรื่องของการติดต่อของโรคต่อเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ด้วยนะคะเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมอันแรกคือการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยกับน้องๆก็คือเราจะมีการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยกับน้องๆเนี่ยทุกๆเดือนสถาบันละ1ครั้งนะคะสีหนาก็1ครั้งต่อเดือนเหมือนกันก็คือ1ครั้งเนี่ยเราทำอะไรบ้างก็คือ1ครั้งนี่แหละเราจะมีการพบกันกลุ่มย่อยเนี่ย1ชั่วโมงต่อครั้งเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงว่างหรือว่าชั่วโมงเรียนที่อาจารย์สามารถอธิบายอนุญาตให้เราทำได้นะคะก็คือว่าเราก็จะมีให้น้องๆเนี่ยที่เป็นสาวเพศสองแล้วก็กลุ่มเกย์กระเทยเนี่ยนะคะมารวมตัวกันแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกัน HIV เอดส์แล้วก็โรคติดต่อเพศสัมพันธ์นะคะThe Rainbow Sky Club hosts regular monthly workshops on health and well-being, social events and activities for school festivals that all foster a greater understanding between LGBT students and the rest of the Sitana community. LGBT students are no longer segregated into their own group. They're able to make friends with everyone in the school.ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของสถาบันการศึกษาเพราะว่าโรงเรียนศรีธรรมานี่มีความค่อนข้างจะครบในเรื่องของการสนับสนุนเสริมให้ทุกคนเกิดความเท่าเทียมกันแล้วผลการเรียนของนักศึกษาเราเนี่ยครับนักศึกษาที่ทางเลือกเนี่ยนะครับเขามีผลการเรียนเป็นยังไงบ้างครับก็บางคนก็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นหลายๆรุ่นที่จบไปแล้วนะคะเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายได้ให้มีความรู้ว่าเราที่เป็นเพศทางเลือกก็ไม่ได้ต่างจากพวกคุณเลยที่เป็นหญิงชายค่ะ